ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็จะพูดคุยเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ถามคำถามกันแบบเน้นๆเลยนะคะสายสดค่ะ024960493 024960494 SMS นะคะ HJ ค่ะชื่อนามสกุลและคำถามนะคะ4221606มาเริ่มกันเลยค่ะครับมาที่ SMS นี้นะครับเบรกนี้เลยครับคุณสุภกิจครับค่ะเลขที่บ้าน 203/69 ดีไหมครับหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศไหนครับถึงจะดีแล้วจะผ่อนหมดไหมครับผ่อนหิ้งพระผ่อนหิ้งพระกำลังจะบอกเลยผ่อนบ้านค่ะผ่อนบ้านครับคุณสุภกิจอ่ะมาดูกันเลขบ้านเลขที่203/69เนี่ยในการหันหิ้งพระมาตรฐานเลยว่าควรจะบ่ายหน้าหรือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นอำนาจพกทรัพย์ถ้าทิศเหนือเป็นอำนาจเรื่องบารมี2ทิศนี้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีทิศทางแล้วก็หันไม่ถูกเลยยึดเอาถนนเป็นแกนหลักเป็นเมนหลักแล้วก็บ่ายหน้าหันหน้าจะเป็นทิศตะวันตกทิศใต้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะพระเนี่ยไปอยู่เพื่อหันบ่ายหน้าทิศใดก็ตามมักจะเป็นทิศที่เป็นมงคลที่สุดถนนคืออะไรคะถนนตัดหน้าบ้านตัดหน้าบ้านประตูทางออกก็คือหน้าบ้านเราอยู่ไหนไปทางนั้นนั่นแหละนั่นแหละฮะประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วถามเรื่องของการผ่อนหมดไหมนะคุณสุภกิจเนี่ยถามเรื่องบ้านเลขที่203นะครับทิศทางคุณถามเผื่อว่าน่าจะไม่ไหวแต่จริงๆแล้วไหวอยู่นะยังสามารถที่จะประคับประคองแล้วก็ยังต่อยอดได้นะฉะนั้นสุภกิจอย่ากังวลนะครับฟังกังวลลังเลสงสัยแล้วไม่มั่นใจอ่ะจะทำให้คุณชะลอตัวนะครับอย่าไปเพิ่มหนี้ใหม่ก็แล้วกันประคับประคองไปนะฮะสุภกิจสุดท้ายแล้วคุณก็ผ่านพ้นได้ดีทีเดียวครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณชันวิทย์พิทักษ์ธีรธรรมค่ะบ้านเลขที่56/93งานเงินความรักเมื่อไหร่จะดีครับครู56/93เนี่ยการงานของคุณอยู่ในการขาขึ้นนะคือในช่วงขาขึ้นแล้วนะฮะถ้าเราไปเจอปัญหาบ้างมันเป็นอุปสรรคเล็กๆผ่านพ้นได้ดีครับส่วนการเงินช่วงนี้เป็นการที่คุณสามารถนะฮะอดทนอดกั้นนะฮะมัธยัสถ์และอดออมไปในทิศทางที่สวยได้ดีทีเดียวยกเว้นอย่างเดียวว่าณตอนนี้เรื่องความรักอาจจะเป็นคู่ขนานที่ไม่เคยเจอจะไปคนคนละทิศทางความคิดแต่สุดท้ายก็หล่อหลอมด้วยความเข้าใจคนที่จะเป็นคู่ครองคนที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีต้องมีอะไรเหมือนกันนะสัปปายะต่อการปฏิบัติเยอะๆคือบางคนเนี่ยความรักจะงดงามเพราะว่าเป็นคู่ธรรมคู่ธรรมคือธรรมะนะเอาธรรมะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็เอาพรหมมาอยู่ในศีรษะเราอยู่ในเสียรในเก้าเราพรหมวิหาร4เป็นที่เมตตากรุณาผู้ที่ตาอุเบกขาพรหมวิหาร4นะฮะลองไปค้นดูว่าคืออะไรแต่สิ่งที่คุณชาญวิทย์อยู่มีบ้างแล้วแหละเป็นทุนเดิมแล้วไม่ต้องไปท้อถอยสุดท้ายก็เอาตัวรอดเอาผ่านพ้นได้ดีนะครับกับ 3-4 สิ่งที่คุณถามมาครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่196เป็นอย่างไรบ้างคะอันนี้ไม่ได้บอกชื่อไม่เป็นไรก็จะวิเคราะห์ตามหมายเลขที่บอกนะครับ196นะฮะถ้าถามว่าเลขอิสระเลขอิสระเลขความคิดของคุณมีเยอะบ้านนี้เอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะทิฏฐิเดิมของเก่านี่สำคัญคนเราถ้าทิฏฐิเยอะนะฮะเวลาเดินหน้าไปปุ๊บเนี่ยเจออุปสรรคปัญหาแล้วมันถอยแต่ของคุณเนี่ยกล้าแข่งเกินไปนะถ้าถามมานะฮะพยายามลดทิฏฐิเดิมแล้วก็เสริมด้วยทุนธรรมคุณธรรมนี่มันมีมาแล้วเนี่ยจะทำให้สมาธิก็ดีกรรมฐานก็ดีปฏิบัติแล้วคล่องตัว196แนะนำเลยว่าถ้าจะไหว้พระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวาให้ปฏิบัติธรรมนะเป็นที่ให้ปฏิบัติธรรมในตัวเองแล้วก็ถวายเครื่องสักการะตามสมควรการเวลาไม่ว่าวันพฤหัสก็ดีวันพระ15ค่ำข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำก็ตามลองทำดูนี่ฮะแล้วจะมีผลดีกับบ้านนี้ด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะครับคุณมลิวันหมั่นคำนะคะ4/23การเงินไม่ดีเลยค่ะอาจารย์ไม่ดีใช่ก็ไม่ดีต่อนะครับ เพราะว่าไอการที่เงินดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องดวงอย่างเดียวยังบอกว่าสภาวะความคล่องตัวเนี่ยโรแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นปีไปแล้วนะสิ่งที่จะเป็นปมสิ่งที่จะเป็นปัญหาเนี่ยมันเจอแล้วถามว่าระยะนี้คลายตัวไหมดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่คุณที่มฤวันเนี่ยกังวลอยู่กำลังจะคลายตัวในช่วงหลังจากเดือนเกิดประมาณ 5-6 เดือนช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะผ่านพ้นและตุลาพฤศจิกาช่วงนี้ผ่านพ้นคุณก็พยายามนะทุเลาของเก่าของเดิมนิดนึงนะฮะแล้วก็มาต่อสู้ต่อใหม่นะเรื่องของหนี้สินมันก็ทุเลาพอสมควรแล้วนะครับมฤวันกับลายเซ็นนี้นะครับจะมอบลายเซ็นให้คุณมฤวันด้วยครับเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวผ่านพ้นละเมื่อกี้คนเราเนี่ยก้าวยากนะฮะกับอุปสรรคปัญหาแต่พอก้าวแล้วมันก็จะภูมิใจนะถ้าเราไม่เจอเลยปัญหาเลยเนี่ยเราก็จะประมาทไงน้องแพรนะฮะครับแต่พอเจอเราก็อย่าท้อนะฮะสู้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันนึงผ่านไปมันก็เป็นประสบการณ์ให้เราแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งแต่สำคัญอย่าไปก้าวหลังค่ะนะฮะคือซ้ำรอยเดิมกับปัญหาเก่านะครับไม่ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้องปอนลิสตาน้องปอนน่าจะเปลี่ยนชื่อมานะฮะนะครับผมจำไว้ก็เป็นการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไหมคะอาจารย์แล้วช่วงไหนถึงจะเปลี่ยนดีคะต้องเท้าความน้องปอนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นชีวิตคุณแม่เขาป่วยนะฮะป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับมะเร็งแล้วก็ผมก็ได้บวชลูกชายคุณแม่เขาสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปบวช
คุณไม้ก็เสียชีวิตลงเป็นโครงการฟื้นคือชีวิตเหมือนกันก็พาแม่มานั่งกสิณไฟกรรมฐานเจโจธาตุแล้วนั่งนับถืออย่างน้องปอนเป็นคนที่ดูแลบุพการีจนเสียชีวิตเลยนะครับน้องปอนนะยังไงก็ตามนะฮะจะเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าอาจารย์ก็จำชื่อแรกไม่ได้แต่จำชื่อแม่นเลยตามสกุลนี้นะครับงานมีเปลี่ยนแปลงไหมครับและช่วงไหนจะเปลี่ยนแปลงได้ดีระยะการเปลี่ยนแปลงมาช่วงธันวานี้แล้วนะครับช่วงธันวาเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ดีเรื่องงานใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมาแล้วนะฮะน้องปอนมีโอกาสที่จะนะสร้างความสำเร็จได้แต่อย่าคิดมากอย่าเครียดเยอะเกินคนเราเครียดเยอะนะครับแล้วก็กังวลเยอะสุดท้ายนะฮะความเครียดไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็จะเสียดายเวลานะครับฉะนั้นเวลาที่มีควรทำความดีแล้วก็ควรตั้งใจในหน้าที่การงานแล้วทุกอย่างก็สำเร็จผลได้ดีนะครับน้องปอนนะลุยต่อสู้ต่อครับนะใช่นะคะก็มีโอกาสก็มาเจอกันบ่อยๆเนาะมีเราเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะอาจารย์ลงทะเบียนไว้นะคะจากคุณปิยวรรณฉิมวารีนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะเอาละค่ะชื่ออะไรฮะครับคุณชื่ออะไรฮะปิยวรรณใช่ไหมครับปิยวรรณค่ะคุณปิยวรรณเคยเจอผมไหมครับไม่เคยค่ะนะครับเคยไม่เคยคือชมจัดรายการอย่างเดียวนะครับยังไม่เคยเจอกันเดี๋ยววันนี้ก็มาเจอกันนะครับเกิดปีไก่นะไก่ป่าพญาเลี้ยงนะครับคือพูดง่ายๆว่าราการนี้ก็คือไก่นั่นเองคุณค่อนข้างจะได้ดีไม่ดีเพราะผู้ใหญ่นะยกเว้นคนอายุรุ่นดาวเราเดียวกันหรือคนรุ่นน้องกว่าครบแล้วเหนื่อยเขาครบแล้วเปลืองตัวไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสังเกตไหมมิตรภาพที่ดีผู้ใหญ่น่ะจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็จะได้ดีได้ดีเพราะคำพูดการเจรจาแต่มีอย่างเดียวเรื่องการงานช่วงนี้นะครับเป็นรอยต่อระหว่างเรื่องงานนะครับอาจจะมีการปรับเงินแต่มีการเปลี่ยนงานด้วยงานที่รับผิดชอบหรือหน้าที่เนี่ยนะครับช่วงนี้การขยับก็ดีหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาแน่ๆนะครับแต่มีหน้าที่ทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับยกเว้นเรื่องการเงินรับซ้ายจ่ายขวานะครับจะเหนื่อยและก็เหนื่อยต่อจนถึงเดือนประมาณกุมภาพันธ์ปลายๆนะครับประมาณนั้นเลยอ่ะคำถามนะฮะคำถามจากคุณปิยวรรณเลยครับอยากถามเรื่องโชคลาภอะค่ะนะครับโชคลาภเป็นก้อนเป็นกำโชคลาภเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่มาแล้วเขาว่าเจอทุกขลาภนะครับมาแล้วตัดรอนไม่คุ้มค่าเสี่ยงไม่คุ้มค่าที่ลงทุนไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วนิดนึงนะฮะแนะนำให้คุณปิยวรรณเนี่ยฮะในช่วงระยะเวลาใกล้นะถ้าคิดจะเสริมโชคลับลาภล่ะง่ายมากเลยด้วยการนะฮะห่มพระธาตุเจดีย์หรือถ้ามีโอกาสไปที่นครปฐมนะฮะรู้เคยไปไหมฮะนครปฐมนะฮะไปกราบไหว้พระล่วงโรจนฤทธิ์นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้นะฮะน่าจะมีงานนะครับนะแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรนะครับพระล่วงรจนฤทธิ์นะครับด้วยดอกบัวก็ได้นะแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงที่นั่นด้วยยิ่งดีนะครับคุณปิยวรรณนะครับค่ะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอยากถามเรื่องลายเซ็นนะคะลายเซ็นคุณปิยวรรณไม่เคยได้รับลายเซ็นใช่ไหมครับยังไม่เคยค่ะได้เลยครับคุณใช้นอนเนนสะกดหรือว่าคอกไปสะกดนะฮะเป็นกลันเนี่ยครับตัวไหนเอ่ยครับเป็นนอนเนนการันค่ะนอนเนนการันนอนเนนการันนะครับปิยวรรณวันรอหันนอนเนนการันเพราะว่าชื่อที่พิมพ์อยู่น่าจะเวียนไปคุณปิยวรรณนะครับใช้ตรงนี้แล้วก็พยายามอย่าใช้ฉีดวางไว้ใต้ฐานเพราะว่านั่นคือจะมีปัญหาเรื่องบริวารดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายดังนั้นคุณปิยวรรณนะเซ็นคล้ายๆมอม้าแต่ตวัดหางกลับนิดนึงนะครับค่ะนะก็ได้ลายเซ็นไปแล้วนะคะเอาไปใช้เปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับกับเรื่องลายเซ็นในการสมบูรณ์ทัศน์ศรีนะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะครับค่ะไม่มีแล้วเนาะนะขอบพระคุณคุณปิยวรรณนะคะเดี๋ยวเราเป็นผู้ที่จามรับชมรายการนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะ SMS ต่อไปขายสวนแล้วนะฮะคุณวรพลนะครับมีทั้งขายบ้านขายสวนนะครับบางทีเนี่ยกระสายขายไปเนี่ยแปรสภาพเพื่อตุ้นธุรกิจนะครับผมกำลังจะบอกคุณวรพลว่าแปรสภาพได้แล้วขายแล้วพยายามนะอย่าไปสร้างหนี้ต่อแล้วก็พยายามสร้างสมบัติชิ้นอื่นต่อบางคนจะเป็นเงินสดนะบางทีมันมีปัญหานะมีตัวกระจายเยอะมันออกไวแล้วถ้าเราลงทุนปุ๊บเนี่ยโอกาสเสี่ยงมันมีแต่ว่าก็มั่นคงกว่าเงินในกระเป๋าเราบางครั้งบ้างญาติบ้างคนรอบข้างบ้างสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นนะเราต้องเข้มแข็งนิดนึงนะขายสวนมีโอกาสขายได้ราคาดีทีเดียวครับแล้วก็คุณวรพลควรจะต้องนะประคับประคองเงินก้อนนี้นำไปแปรสภาพทรัพย์ต่อหรือไปลงทุนนะครับนั่นแหละครับคุณวรพลครับยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะร้านบายคิตตี้แอนด์บีนะครับอาจารย์จำได้ด้วยจำได้ครับนะฮะไม่เคยลืมนะฮะคนที่มาแล้วก็ชื่อจะคุ้นเคยมากเวลาแฟนรายการชมแล้วก็จะเป็นแฟนรายการพันแท้ในการทำบุญคือพวกเราไม่ได้มานั่งวิเคราะห์เรื่องดวงกันพอเวลาถึงออกหน้าจอทีวีแล้วนะฮะในนามมูลนิธิสาธารณก็จะลงพื้นที่กันไม่ว่าแฟนรายการก็ตามเราก็จะเป็นผู้ให้กับวัดก็ตามคนยากจนคนยากไร้อย่างเงี้ยฮะเป็นสิ่งที่พวกเราได้ดูแลกันมาตลอดนะเอามาเรื่องการเงินก่อน
นะครับการเงินการเงินเนี่ยเสริมงานใหม่มาแล้วนะฮะมาแล้วแต่ว่าเราเองอาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดเท่าที่ควรคือพูดง่ายบางคนเนี่ยจังหวะจะโคนเข้ามามัดจำก่อนมาวางมัดจำก่อนอันนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ละแต่ทำก่อนแล้วได้เงินทีหลังอาจจะมีติดค้างด้วยนะฮะต้องระวังอย่างน้อยๆนะฮะในการมัดจำสินค้าหรือว่าน่ะของที่ต้องใช้ฝีมือเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียหายต้องมีมัดจำสักส่วนหนึ่งควรมีนะห้ามไปไว้ใจช่วงนี้จะมีปัญหาอย่างนี้แล้วเรื่องการเงินดีขึ้นไหมระยะนี้ดีขึ้นแล้วตุลาพฤศจิกามานะช่วงนี้การเงินพอคล่องตัวแล้วนะยกเว้นอย่างเดียวว่าเวลารับงานมาต่อเนื่องระวังนิดนึงกับข้อผิดพลาดเรื่องการเงินมันก็มีมานะฉะนั้นแล้วขอพรจากผมใช่ไหมครับก็ขอให้ความสำเร็จนะฮะเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับบริษัททำร่วมกับฐานดีมาโดยตลอดเนี่ยให้กลับไปส่งผลนะฮะกลับไปล้านเท่าพันทวีกับสิ่งที่ในช่วงที่สร้างมานะครับนะคุณงามความดีทั้งหลายคนเรานะครับบอกว่าถ้ารักพ่อหลวงต้องเดินตามด้วยการประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อดทนอดกั้นแล้วก็อดออมนะครับจะได้มีทรัพย์ก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิริกรคุณเอกนะคะงานเงินความรักจะดีขึ้นไหมครับบ้านเลขที่525/9มันเหมือนทิศทางว่าคุณเอกจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ดีแต่ว่าด้วยบารมีที่นะตัวเองได้สั่งสมมาด้วยบารมีของพญามารก็เยอะอุปสรรคมาพร้อมๆกันเลยนะครับมาออกนะฮะมาออกมาพังพูพร้อมๆกันสุดท้ายเราเองเนี่ยก็เหมือนว่ารักเผื่อเลือกนะครับบางทีคิดไม่ตกเหมือนกันกับเรื่องความรักยกเว้นอย่างเดียวเรื่องการเงินการเงินขาขึ้นครับในช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเม็ดเงินเข้ามาโดยเฉพาะบ้านเลขที่525/9แต่จะคิดลงทุนจะร่วมหุ้นกับใครก็ตามช่วงนี้สามารถที่ไฟเขียวนะครับคุณเอกสามารถทำได้คุณศิริกรครับศิริกรเยี่ยมเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลและคำถามส่งมาที่422-1606พักสักครู่เดียวค่ะ